ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องติ๊กตักมักจบวันนี้เย็นวันที่10ท่านว่า2564มาดูหน้างานอ๋ออันนี้เพื่อนให้ฟังนี่ให้เตียอ๋อแล้วเตียนั้นท่านนี่ได้เคลียร์ทางไหนนี่ยาลูกวันนี้แล้วนี่อ๋อเห็นแล้วจังกี้ไปเติมน้ำมันบ่เห็นแล้วไปเติมได้จักเม็ดนี่4เม็ดว่ะโอ้4เม็ดอ๋อประมาณนี้โอ้ลึกพี่น้องเป็นงานคิวนายหน้าบอกว่าคิวละ25บาททำท่อเขาจะทำท่อลงน่าจะโซล่าเซลล์บ้างพิกัดนี้อยู่ที่บ้านคุลังพี่น้องบ้านคุลังบ้างตำบลก้ามปูอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามพอแล้วท่านพอแล้วท่านต้นไม้เขาจะว่าเอานีตัวเดินแรงดีพี่น้องชึบๆเลยน่าจะคนละเจ้าก็ไผ่กับเจ้าของบ่อน่าจะคนละเจ้าเราดีๆเด้อท่านเลยบ่อนี้น่าจะเป็นบ่อที่3ของวันนี้ครับบ่อไม่ใหญ่อีก2บ่อสองบ่อแรกๆตอนเช้าเห็นบอกว่าบ่อละ 5,000 6,000 บาทตัวนี้บ่อละ 16,000 ประมาณนี้พี่น้องเพื่อนชวนไปที่จังหวัดสกลนครบอกว่าจะให้ไปทำ
ครงการทฤษฎีใหม่เดี๋ยวถามคนขับดูก่อนว่าจะไหวไหมว่าราคาคิวมันถูกไปอาจจะหาทีมงานชาวบ้านไปก่อนในหมู่บ้านนี้เขาจะทำเป็นบ่ออย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะทำแบบเจาะน้ำบาดาลแล้วก็โซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นลงบ่อแสงเสียบตาหน่อยพระอาทิตย์กำลังจะลงคือผลงานของคุณบุญศรีนะครับบ่อยาวประมาณ4เมตรนะ20 30 40น่าจะยาว40เมตรคิดว่ากว้าง20นั่นบ่วะเอ้ยกว้าง10เมตรกว้าง10ยาว40ลึก4เอาละครับเติมน้ำมันเรียบร้อยใช่ครับผมเขาแน่นเลยแล้วนี่บ่ะมันที่ฝังจังไหนได้ล่ะบ่ะต้องเสียมแล้วขันฝังจะก้นเขาฮะจะก้นเขาเดี๋ยวเราจะบอกไปหน้าหนาแล้วมาฝังให้ดอกอ๋อนี่บ่ะเดี๋ยวโอ้นี่บ่ะเนี่ยอันคนเจ้ามาหน้านี่อ๋อครับครับเดี๋ยวคุยกับคุณปุ๋งก่อนคุณปุ๋งชวนไปคุณปุ๋งเฮ้ยมาหมอนี่คือมาเขาบอกเอาได้เนี่ยเฮ้ยแม่นตีคุณทางมันนี้ทางลงนี่ร้านเจ๊หน้าบ้านไหนครับนี่บ้านเดียวกันนี่บ่อืมเจ้ห่วยวางสั้นตีเติมจังไหนนอนนี่เนาะพี่โลใส่ปุ้งขี้ตักขึ้นมาเฮาไอ้บุกี้ตักถังเห็นเป็นยังบ่ได้แน่ๆบ่มาบ่ถึงแน่น่ะมันน่ะมันตันมันอยู่ไป
เออเขาจะแก้เสือกก็ว่าจังจังแล้วก็เอาปุกขี้มาเห็นปะแล้วกิ่งใช้เล่นปะเอาหัวมาฮะเดี๋ยวมาสิกันได้ดิตุ๊ดๆเฮ้ยเอาแบบไหนว่าแต่มันอยู่ทั้งวัตถุอยู่ในสางใช่ไหมหมดล้อโอเคครับผมเดี๋ยวหาวิธีเติมน้ำมันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้หน่อยติ๊กตักมักจบครับผมสวัสดีครับ